หัวเสียเบิร์ดแฟนแตงโมบอกโค้ดพาร์ทที่คุยกับบังแจ็คลั่นโดนหลอกซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่15มิถุนายนหนุ่มกรรชัยพิธีกรรายการโหนกระแสได้ออกมาพูดคุยถึงเรื่องคลิปเสียงของเบิร์ดหลังจากที่พูดคุยกับแขกรับเชิญอัจฉริยะในประเด็นคดีแตงโมและเรื่องบังแจ็คโดยหนุ่มกรรชัยบอกว่าตอนที่มีเสียงเบิร์ดเทคนิคแฟนของแตงโมหลุดออกมาว่าต่อว่ากระติกก็ได้โทรไปถามปรากฏว่าเบิร์ดตอบกลับมาว่าผมโคตรพลาดเลยเนื่องจากเขาไม่เคยตามหรือเสพข่าวแตงโมจึงไม่รู้ว่าตอนนี้โทรศัพท์มือถืออยู่ในมือบังแจ็คแล้วและวันนั้นบังแจ็คได้ใช้ไลน์ของแตงโมโทรมาเขาก็เลยรับพอถามว่าเป็นใครก็ไม่ยอมตอบตอนคุยโทรศัพท์กันเขาบอกว่าเดี๋ยวจะคืนให้แต่พอไลน์ไปขอคืนกลับบอกว่าไม่คืนส่วนภาพที่อยู่ในโรงแรมบังแจ็คบอกให้เปิดดูเหมือนกันแต่เขาไม่ได้ตกใจเนื่องจากเขาเป็นคนถ่ายเองเป็นการถ่ายกันเล่นๆเพราะฉะนั้นหากมีภาพอะไรเกี่ยวกับโรงแรมหลุดออกมาอีกก็คาดว่าไม่ได้เกี่ยวกับคดีนี้เนื่องจากเป็นคนละวันสำหรับเบิร์ดก็ไม่พอใจที่เอาเสียงไปตัดต่อแล้วนำออกมาเผยแพร่แบบนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ